เดี๋ยวเราเพื่อนๆแป๊บหนึ่งก็จะเหลือห้องเราน้ามิดลืมหยิบหนังสือมาหยิบหนังสือแต่จะถามถูกต้องมาแต่ควรแล้วเราไม่ควรแล้วแต่ก็ได้มาไปออกงานสุดท้ายชมที่ดีคือเรื่องสัมผัสที่ดีก็คือเรื่องสัมผัสเรื่องสัมผัสแล้วตอนนั้นทราบไหมว่าสายรัชานนท์สอบเสร็จแล้วหรอครับสอบเสร็จแล้วครับในที่ก็มีตูนมาแล้วตูนกับรัชานนท์ที่ห้องสามก่อนดีกว่าเห็นนะคะขออนุญาตเช็คโปรดิวเวอร์มาไอ้มาไหมฟิวเจอร์เรียนออนไลน์เนาะโปรโมทป่วยเนาะเพชรภูมิอยู่ในออนไลน์เนาะครับใช่ครับเนยชมพู่แก๊ปโอเคโอ้ยนิกมาคิวลาลาขึ้นมาลาขึ้นมาลาทำบุญบ้านในจังหวัดไหนก็ลาลาไปที่พระรามด้าวิเคราะห์เพื่อนรักไปดีมากสี่มานะครับลูกหมีค่ะไปค่ะมาค่ะนนค่ะมาครับเกตค่ะมาครับพัดค่ะมาครับโยค่ะโยมาไหนมิ้นค่ะพลันค่ะมาค่ะนนี่ลานะคะสองวันพาราค่ะอนนท์ค่ะเบลค่ะค่ะห้องสองก็มีสองคนเนาะมีตูนกับนิกใช่ไหมคะหมิวเข้ามาไหมคะวานเข้ามาไหมคะไตเติ้ลเข้ามาหรือยังฟิวเจอร์ค่ะมา
หน้าขวัญค่ะอามครับมาครับเดี๋ยววันนี้มีนัดจะทวนแล้วนะคะอันนั้นจดเลคเชอร์เองไฮไลท์เองนะคะจดเองไฮไลท์เองนะคะวันนี้จะทวนเรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก่อนนะคะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วคราวหน้าจะทวนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเรียนมาจนลืมไปหมดแล้วนะคะเรียน2รอบแล้วใช่ไหมเรียนคือถ้าตัวนี้ทีต้องทำข้อสอบได้ถ้า10ข้อต้องทำได้10คะแนนแล้วอะนะคะไม่เอาจอลงใช่ไหมเอาลงไหมคะดูงานแต่ละคนนะคะแล้วจะส่งลงครูคนอื่นอยู่ด้วยนะคะจะได้ให้ครูอื่นด้วยว่าเอ๊ะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะจะเช็คแล้วก็ส่งไปให้ทีนึงว่าใครค้างอันไหนนะคะแต่ไม่ได้เช็คว่ายังไม่ได้ส่งสิ่งที่ส่งแล้วจะได้ย้อนดูรอบนึงนะคะบางทีตาลายเข้าใจเนาะตามนั้นนะคะก็ส่งในห้องนี้เลยก็ไม่มีปัญหาจะไม่นี่คือใครอ๋อนะก่อนแพทครับมาทำไมล่ะครับหมิวแพทเข้ามาทำไมล่ะครับเดี๋ยวจะบอกก่อนแพทครับยังอยู่ไหมฮัลโหลหนูเข้าผิดห้องนะลูกอันนี้ม.4นะคะหนูอยู่ม.3ลูกเมื่อกี้มีน้อยไม่ทันได้อ่านเมื่อกี้มีใครเข้ามารายงานตัวค่ะเดี๋ยวค่ะหมิวค่ะหมิวนะว่านค่ะหมิวกับว่านนะขวัญหมิวว่านนะขวัญค่ะนะขวัญเช็คแล้วโอเคค่ะอ่ะหมดแล้วนะอ่ะทีนี้เรามาทบทวนนะคะในเรื่องพันธุกรรมนะข้อสอบในเรื่องนี้นะคะจะมีประมาณเกือบ20ประมาณ12ข้อที่เหลืออีก18ข้อก็จะเป็นหน่วยที่5ก็คือหน่วยที่2ในเรื่องนี้อีกครั้งนึงหลังจากที่มีน้อยทวนให้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอะไรสิ่งที่เกี่ยวข้องว่ามันมีอะไรบ้างสิ่งที่เกี่ยวข้องยังถ่ายทอดทางพันธุกรรมบ่งบอกลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรคะคืออะไรคะคืออะไรคะสิ่งที่มันเกี่ยวข้องพ่อบ่งบอกมันแม่บ่งบอกมันตามันยายอะค่ะมันคืออะไรคะอ๋อมันคือคำว่ายีนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องโฟกัสยีนควบคุมลักษณะสิ่งที่มันจะทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะซึ่งเราเข้าใจเลยว่ายีนที่บางคนคือพูดไปแต่ไม่รู้ความหมายของคำว่ายีนคืออะไรดังนั้นเนี่ยลักษณะอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดอาจจะบางอย่างพ่อของเราเหมือนแม่ของเราหรือเหมือนตาหรือเหมือนยายอย่างเงี้ยนะคะอย่างผมของพี่น้อยเนี่ยแม่ก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีแบบนี้นะเลยแล้วก็ฟูด้วยนั่นแสดงว่าฟูก็รับมาจากใครรับมาจากตาถูกไหมคะนี่ก็คือลักษณะของคำว่ายีนนะคะเป็นหน่วยควบคุมลักษณะทางเข้าใจกันต่อนะคะว่ามันมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั้นมีอะไรบ้างนะคะหรือลักษณะที่มันบ่งบอกอย่างเช่นวันนั้นเราได้วิเคราะห์ว่าลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีแบบต่อเนื่องกับอะไรนะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะสรุปวิเคราะห์จากตรงนี้ไปเลยว่าการถ่ายทอดที่สามารถบอกได้ถ้าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นแบบต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องคือมันมีลักษณะเป็นยังไงต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ออนไลน์ค่ะคำว่าการแปรผันต่อเนื่องการถ่ายทอดที่มันเป็นการแปรผันต่อเนื่องออนไลน์ค่ะใครตอบได้มันคืออะไรเก็ตมาค่ะเก็ตหรือกัดมาค่ะอะไรบ้างที่มันเป็นแปรผันต่อเนื่องจำได้ไหมคะ
ได้ไหมก็รักรักยิ้มการมีรักยิ้มการมีรักยิ้มใช่ไหมคะคนอื่นบ้างแล้วก็มีรักยิ้มต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคะมีรักยิ้มไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆจำให้ได้นะว่าการแปรผันต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนั้นเนี่ยถ้าต่อเนื่องอย่างที่โยว่าก็คือว่าอะไรมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้มีน้อยอ้วนขึ้นใช่ไหมคะตูนผอมลงอย่างเงี้ยถูกไหมตูนดำขึ้นอย่างเงี้ยนะคะลักษณะของเราเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นการอะไรคะแปรผันต่อเนื่องมีน้อยผมงอกจากดำแล้วพอแก่แล้วเริ่มทำมาเริ่มงอกอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นลักษณะการแปรผันต่อเนื่องซึ่งจะมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างสิ่งแวดล้อมถูกไหมเอามาเกี่ยวข้องอะไรอีกคะอาหารถูกไหมมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะอันนี้คือแปรผันต่อเนื่องแต่ถ้าแปรผันไม่ต่อเนื่องอย่างเช่นในหน้าสไลด์นี้อะไรบ้างล่ะออลิ้นได้ออลิ้นไม่ได้นะคะมีติ่งหูต่างๆตรงนี้นะมีรักยิ้มนะอันนี้ก็คือลักษณะของการถ่ายทอดนะที่เราวิเคราะห์รวมไปเลยว่ามีแปรผันต่อเนื่องกับแปรผันไม่ต่อเนื่องเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าตัวอย่างในหน้าสไลด์นี้บอกให้เราแค่ให้เราดูเป็นตัวอย่างว่านี่คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนั่นเองนะทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่ายีนสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจต่อก็คือคำว่ายีนนะคะถ้าเราพูดถึงคำว่ายีนเราจะนึกถึงคำว่า G นึกถึงอะไรบ้างถ้าโฟกัสที่ยีนเราจะนึกถึงคำอยู่สองคำ Genotype Genotype ในออนไลน์ Outside ก็บอก Genotype และ Phenotype นะคะตอบพร้อมกันเลยนะคะเราจะเห็นว่าเราก็จะนึกถึงคำว่า Genotype กับ Phenotype ใน Onsite ก่อนค่ะจีโนไทป์มันมีลักษณะเป็นยังไงคะใครก็ได้ค่ะตอบค่ะออนไซต์ค่ะจีโนไทป์ถามมิกดีกว่าจีโนไทป์เป็นยังไงครับมิกลักษณะของคำว่าจีโนไทป์เดี๋ยวในออนไลน์เตรียมตอบคำว่าฟีโนไทป์ค่ะออนไลน์ตอบได้ตอบมาก่อนออนไซต์กำลังคิดอยู่ออนไซต์จีโนไทป์ออนไลน์ฟีโนไทป์ค่ะไว้ว่าไงไว้ช่วยเก็ตกัดหน่อยนนค่ะนนคุณอย่าเงียบสิคะแล้วคุณเงียบแบบนี้ค่ะฟีโนไทป์ค่ะลูกฟีโนไทป์ฟีโนไทป์ค่ะฟีโนไทป์คืออะไรลูกเป็นลักษณะภายนอกหรือเปล่าคะลักษณะภายนอกยกตัวอย่างได้ไหมคะแบบผมหยิกที่แบบมันแสดงออกให้เห็นสูงเตี้ยเลยโอเคขอบคุณค่ะนะคะฟีโนไทป์เขาบอกว่าลักษณะที่เรามองเห็นได้ลักษณะที่แสดงออกให้เรามองเห็นแป๊บนึงนะคะคือเช่นสูงเตี้ยผมหยิกยกตัวอย่างไม่น้อยเลยผมหยิกเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าฟีโนไทป์มิกครับจีโนไทป์ครับภายในตรวจภายในไม่ใช่ อะไรภายในเช่นอะไรเช่นอะไรยกตัวอย่างไหนครับก็ทำมือโรคอยู่ในร่างกายเรามิกเป็นโรคคำว่าจีโนไทป์ยีนที่มันแสดงออกให้เราเห็นไหมคะหนูตอบถูกแล้วเหรอยีนนี่มันไม่ได้แสดงออกให้เราเห็นแต่ยีนนั้นมันเป็นเพียงเหมือนตัวที่ไม่แสดงออกให้เราเห็นแต่เป็นตัวที่บอกว่าลักษณะยีนนั้นเป็นแบบใดถูกไหมคะซึ่งถามว่าจีโนไทป์กับฟีโนไทป์นี้มันต้องทำไมมันต้องไปด้วยกันมันต้องเข้าคู่กันถูกไหมดังนั้นเมื่อหนูรู้จักจีโนไทป์หนูก็สามารถวิเคราะห์ฟีโนไทป์ได้งงไหมคะงงไหมไม่งงดังนั้นหนูดูตัวอย่างอย่างไหนตัวอย่างตัวนี้อธิบายถึงคำว่าถ้าตัวอย่างใช้สัญลักษณ์ตัวอะไรก็ได้ตัวอักษรเห็นไหมคะตัวทีใหญ่ทีเล็กดังนั้นเนี่ยให้เราจำให้ขึ้นใจว่าตัวใหญ่มันคือตัวลักษณะแทนยีนอะไรคะยีนเดนนะโดมิเนนต์ถูกไหมแต่ถ้าเป็นยีนด้อยรีเซสซีฟถูกไหมคะรีเซสซีฟยีนกับโดมิเนนต์ยีนก็คือลักษณะของคำว่ายีนเด่นกับยีนด้อยเด่นก็คือลักษณะที่มันปรากฏเด่นชัด
นะคะยีนด้อยก็คือยีนที่ไม่แสดงออกให้เราเห็นแต่มันมีด้อยแฝงอยู่นะเราเรียกว่าลักษณะของยีนด้อยนั่นเองนี่คือคำว่ายีนเราแตกได้นะคะตามนี้อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะในยีนลึกลงไปในยีนค่ะในยีนประกอบด้วยอะไรคะลูกหมีข้อสอบบอกนะคะนายยีนนะคะยีนอยู่ที่ไหนยีนอยู่ที่ไหนยีนอยู่ที่ไหนคะยีนอยู่บนโครโมโซมถูกไหมยีนประกอบไปด้วยกรดอะไรเพชรนายโครโมโซมนายยีนประกอบไปด้วยกรดอะไรข้อสอบออกไปหมดแล้วนะจ๊ะดีออกไซด์อ่านช้าๆอ่านช้าๆค่ะนิวคลีอิกใช่ไหมคะแอซิกแล้วเรียกว่าดีออกซิไรโบนิวคลีแอซิกหนูทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะคะถ้าหนูไม่อ่านคำว่าคลีกหนูก็อ่านว่ากรดดีออกซิไรโบนิวคลีหรือไดดีออกซิไรโบนิวคลีแอซิกนั่นเองนะคะหรือเราเรียกย่อๆว่าอะไรคะชมพู่นะหรือเราเรียกย่อๆว่า DNA DNAคืออะไรอานนท์ DNA คืออะไรอานนท์เนี่ยข้อสอบอยู่ในนี้สี่ห้าข้อน่ะ DNA คือสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าเป็นสายโพลีนิวคลีโอไทด์พันกันเป็นบันไดเวียนถูกไหมคะนี่คือลักษณะของยีนอยู่บนโครโมโซมมีกรดดีออกซิไรโบนิวคลีกนะคะและนะคะเราเรียกว่าDNA ซึ่งมันมีสารพันธุกรรมอยู่ในนั้นนะคะต่อไปเรามาดูคำว่าโครโมโซมโครโมโซมนะคะก็คือมีลักษณะเป็นแท่งโครโมติดติดกันใช่ไหมคะมีตำแหน่งยีนอยู่บนโครโมโซมอธิบายไปแล้วโครโมโซมมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดเนาะนะคะตำแหน่งการวางของโครโมโซมนั้นก็จะมีตำแหน่งที่ต่างกันออกไปนะคะอันนี้อธิบายให้ฟังแล้วนะคะทีนี้ภายในโครโมโซมก็จะมีเส้นใยโครโมาทินนะเล็กๆถ้าหดสั้นเข้าเราเรียกว่าโครมาอะไรโครมาทิดถูกไหมคะเป็นเส้นยาวๆเราเรียกว่าโครมาทินถูกไหมหดสั้นเข้าสองสั้นๆเข้าหดเข้าหากันเราเรียกว่าโครมาทิดนั่นเองตัวเชื่อมเราเรียกว่าเซ็นโทรเซนโทรเมียนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะโครงสร้างของโครโมโซมนะคะทวนไว้เลยนะต่อไปนะคะทีนี้โครงสร้างพื้นฐานใน DNA เมื่อกี้นิวคลีโอไทด์นะคะตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างฟอสเฟตกับน้ำตาลถูกไหมคืออะไรคะในภาพนี้โยบอกว่าในภาพนี้มันคือเบสหรือไนโตรเจนัสเบสนะซึ่งมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเนยไนโตรเจนัสเบสใน DNA มีอะไรบ้างคะเนยค่ะมีอะไรบ้างคะโอเคนะคะเดี๋ยวถามออนไลน์นะคะออนไลน์ค่ะว่านคารุว่านโครงสร้างพื้นฐานของ DNA เมื่อกี้เพื่อนแนวซ้ายบอกว่ามันคือไนโตรเจนัสเบสมีอะไรบ้างลูกใน DNA ค่ะฮัลโหลว่า1ว่ามาแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างไทรีนค่ะอะไรอีกคะไทรีนค่ะ2ละกวานีน3ไซโทซินโอเค4นะคะนะคะไทมีนอะดีนีนกวานีนไซโทซินนะคะขอบคุณออนไลน์ขอบคุณออนไซต์นะคะยังจำได้นะโอเคนะคะแต่ถ้าสรุปต่อว่าแล้วถ้าโครงสร้างใน RNA ล่ะเมื่อกี้ในสไลด์นี้มันคือ DNA แต่ถ้าใน RNA ล่ะมันมีเบสอะไรบ้างมีเบสอะไรเข้ามาแทนอะไรคะแทนไทมีนดังนั้นมันก็จะเป็นอะดีนีนกวานีนไซโทซินและยูราซิลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอันนั้นก็คืออยู่ใน RNA นะคะแต่ถ้า DNA ก็คือไทมีนอะดีนีนกวานีนและไซโทซินนะคะไม่งงแล้วนะไปต่อนะคะ
นี่คือนิวคลีโอไทด์ถูกไหมจากภาพเมื่อกี้นะคะก็คือประกอบไปด้วย1นิวคลีโอไทด์แล้วนะข้อสอบบอกแล้วนะ1นิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วยไนโตรเจนัสเบสหรือเบสไนโตรเจนที่ว่าเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์กันอะดีนีนไซโตซินทรานีนและไทนีนน้ำตาลดีออกซิไรโบสนะและหมู่ฟอสเฟตอีหมู่คะอีหมู่คะหมู่ฟอสเฟตกี่หมู่คะใน DNA กี่หมู่กี่หมู่เกสครับกี่หมู่3ใช่3หมู่ใช่3หมู่เลยเหรอกี่หมู่คะอ่ะกี่หมู่คะกี่หมู่1มี1หมู่ค่ะโอเคนะคะ1หมู่นะคะทีนี้เรามาดูว่าน้ำตาลดีออกซิไรโบสก็คือเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมข้อ2นะคะคาร์บอน5อะตอมหรือหมู่ไฮดรอกซิลนะคะหมู่ไฮดรอกซิลนั่นเองนะคะก็คือน้ำตาลดีออกซิไรโบสนะคะตัวที่2ก็คือไนโตรเจนัสเบสเมื่อกี้ที่เราพูดถึงมันมีเบสอยู่2ประเภทใน2ประเภทนั้นก็มีประกอบไปด้วยเบส2ชนิดใช่ไหมคะเช่นเบสทิวลีนค่ะแก๊ปครับลูกเบสทิวลีนประกอบไปด้วยเบสอะไรบ้างครับครับเพื่อนๆให้กำลังใจมากเลยเพื่อนชี้คือว่าผมมันปิดตาเนี่ยเดี๋ยวกันใจตัดให้อะดีนีนและเดินมาได้นะอะดีนีนและกวานีนนะคะไอซ์ครับถ้าเป็นเบสไทลีนมีดีนล่ะลูก C จะมาหลับไปได้นะอะไรนะครับไทมีนและไทมีนและไซโตรซีนนะคะนี่คือไนโตรเจนัสเบสหรือเบสไนโตรเจนนั่นเองนะคะหน่วยย่อยใน3ในหน่วยย่อย3ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นมีเบสอยู่ด้วยกันเชื่อมทั้งหมดเนี้ยอยู่ด้วยกัน4ชนิดนั่นเองนะนี่คือลักษณะของนิวคลีโอไทด์นะคะนิวคลีโอไทด์นะนิวคลีโอไทด์ต่อกันเป็นสายยาวๆเราเรียกว่าอะไรพอลีนิวคลีโอไทด์ใช่ไหมคะพอลีนิวคลีโอไทด์ดังนั้นให้เราจำอีกว่าเบสอะไรเชื่อมกับอะไรนะคะด้วยพันธะไฮโดรเจน2พันธะดังนั้นถ้าเราจับคู่กันเบสคู่ที่1เบสอะไรคู่กับเบสอะไรใครตอบได้อะดีนีนกับไทมีนใช่ไหมคะออนไลน์ค่ะเบสคู่ที่2ค่ะออนไลน์ค่ะมิวค่ะลูกมิวค่ะเมื่อกี้ในออนไซต์บอกว่าอะดีนีนกับไทมีนอีกคู่หนึ่งคืออะไรกับอะไรคะไซโตซีนกับกวานีนไซโตซีนกับกวานีนถูกไหมคะนี่คือลักษณะของนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์10คู่มีความยาว34อังสตรอมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20อังสตรอมอันนี้คือความรู้เพิ่มเติมนะนี่คือลักษณะของพอลีนิวคลีโอไทด์เราตอบไปแล้วเมื่อกี้พูดถึงโครงสร้างของ RNA โครงสร้างของ RNA ถูกไหมคะเมื่อกี้บอกว่าโอเคมันก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างRNA ประกอบไปด้วยเมื่อกี้ DNA ประกอบด้วยน้ำตาลอะไรจำให้ดีนะ deoxyribonucleic nucleic acid ถูกไหมแต่ถ้าใน RNA เป็นน้ำตาลอะไรจำให้ดีนะคะน้ำตาลไรโบสประกอบค่ะนะคะเป็นน้ำตาลไรโบสนะคะดังนั้นโครงสร้าง RNA ก็คือประกอบไปด้วยน้ำตาลไรโบสหมู่ฟอสเฟตและไนโตรเจนัสเบสนั่นเองถามต่อค่ะนะคะตูนค่ะเบสทิวลีนใน RNA มีอะไรบ้างเบสทิวลีนใน RNA มีอะไรบ้างอะดีนีนกับกวานีนใช่ไหมคะเบสอะดีนีนกับกวานีนซีค่ะเบสไพลิมีดีนค่ะไซโตรซีนและยูราซิลนะคะซึ่งไทมีนจะหายไปจำได้แล้วนะข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างของ DNA กับ RNA มีใครงงไหมออนไลน์งงไหมคะหนูต้องเปรียบเทียบโคร
ขาจะอะไรเปรียบเทียบข้อมูลและข้อต่างของ DNA กับ RNA นะคะว่ามันต่างกันตรงไหนต่างกันแค่นิดเดียวถูกไหมคะต่างกันตรงที่1คือน้ำตาลต่างกันตรงที่เบสถูกไหมคะนะคะส่วนอื่นก็คือเหมือนกันนะส่วนอื่นก็คือเหมือนกันนะคะอันนี้คือลักษณะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะไตเติ้ลค่ะสวัสดีค่ะจะหมดเวลาแล้วลูกเมื่อกี้ไตเติ้ลยังไม่เข้ามาเนาะไตเติ้ลสายสักครู่ค่ะเดี๋ยวเขียนเติ้ลไว้ก่อนทีนี้นี่คือเปรียบเทียบให้เห็นนะคะเมื่อกี้วินัยอธิบายไปแล้วลักษณะของ DNA กับ RNA นะคะอันนี้ในออนไซต์นะคะแคปหน้าไว้ได้เลยนะคะหนูจะเห็นว่าอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสาย DNA กับ RNA นี่คือ2สาย RNA สายเดียวน้ำตาลเห็นไหมคะดีออกซีไรโบสกับไรโบสไนโตรเจนเบสต่างกันยูราซิลกับไทมีนมีหมู่ฟอสเฟตเหมือนกันนะคะตำแหน่งที่พบในนิวเคลียสสำหรับ DNA และใน RNA คือในนิวเคลียสในไซโตพลาสมนี่คือข้อเหมือนและข้อต่างของ DNA และ RNA ตรงนี้ยังมีใครไม่เข้าใจมีไหมคะอ่านไหมคะนะคะออนไลน์เหลือ10นาทีตีให้เรา2สายสายมือคืออะไรสายมือคืออะไร RNA นะคะตรงล่างสุดจะเป็นไทมีนล่างสุดขวามือจะเป็นยูราซิลนั่นเองนะคือเมื่อกี้วิเคราะห์เปรียบเทียบจากตารางนะที่ควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมนะนนออนไซต์ตอบค่ะโอเคนะคะนนค่ะนนหายนนยังอยู่ไหมครับอยู่ครับที่เท่าไหร่ครับโคที13ครับโคที่13โครโมโซมเพศนะลูกโคที่23ครับโอเคโคที่23นั่นเองนะคะก็คือเราจะเห็นว่าถ้าโครโมโซมเพศหญิงก็จะแทนด้วย XX ถูกไหมโครโมโซมเพศโครโมโซมเพศ Y โครโมโซมเพศชายก็จะแทนด้วย XY นะคะ XY นะคะทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสตรงโครโมโซมเพศก็จะมีโรคบางชนิดที่ควบคุมโดยโครโมโซมเพศถูกไหมเช่นโรคอะไรโรคเช่นโรคตาบอดสีถูกไหมคะการตาบอดสีที่นี้คือการที่เรามองเห็นตัวเลขในภาพนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้องนะคะอย่างที่มินาเคยให้ดูนะคะอย่างในภาพนี้ก็คือเลขอะไรคะ7เท่าไหร่นะ13 168 12นะคะถ้าใครมองไม่ใช่ตัวนี้นั่นแสดงว่าก็ต้องหลายๆครั้งวิเคราะห์แล้วเอ้ยทำไมไม่ตรงต้องหาหมอแล้วถูกไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะโรคตาบอดสีที่มันเกิดขึ้นบนโครโมโซมเพศมานะคะนี่คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะที่มันเกิดขึ้นให้เราเห็นนะคะว่าเช่นโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรนะเลือดไหลไม่หยุดถูกไหมคะหรือโรคแขนขารีบนะคะก็คือเกิดจากลักษณะที่ความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ยีนโครโมโซมใช่ไหมคะต่อไปมัลติเพิลอาลีนคืออะไรมัลติเพิลอาลีนเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดนะคะกรุ๊ปเลือดก็คือเราเรียกว่ากรุ๊ปเลือด A B O มีอาลีนกี่ชนิด3ชนิดอะไรบ้างหนึ่งนะคะ I A I B แล้วก็ I จินตนาการภาพให้ออกนะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีแอลลีน A I A นะคะก็จะมีแอนติเจนอะไรแอนติเจน A มีแอนติบอดีอะไร B ถูกไหมถ้ามีแอลลีน I B ล่ะ I B ไม่ใช่ I bond I B คือมีแอนติเจนมีแอนติเจนอะไร B มีแอนติบอดีอะไรA นะคะถ้าเป็น I ล่ะไม่มีอะไรเลย มีแอนติเจนแต่ไม่มีอะไรนะคะดังนั้นเด็กๆไปทบทวนมาให้จำจีโนไทป์ได้ด้วยนะคะกรุ๊ปเลือดออกหลายข้อเลยนะดังนั้นสิ่งที่หนูต้องจำคือที่มีนายเคยให้หนูทำในตารางจำได้ไหมคะอันนั้นแหละค่ะหนูถ้าหนูวิเคราะห์ได้ตรงนั้นโดยที่หนูไม่ได้ลอกเพื่อนนะหนูทำเองนะหนูจะเข้าใจและหนูจะทำข้อสอบได้ดังนั้นสิ่งที่หนูจะต้องไปจำก็คือว่า
จำจีโนไทป์ถูกไหมหยิบไข้ให้เป็นหยิบไข้ให้เป็นพอหยิบไข้เป็นปุ๊บเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดเนี้ยมันคืออะไรอย่างสมมติมีแม่บอกว่าถ้าพ่อเป็น A แล้วแม่เป็น O ลูกเกิดมาจะมีกรุ๊ปเลือดอะไรบ้างพ่อเป็น A แม่เป็น O เป็นกรุ๊ป A กับกรุ๊ป O ถูกไหมมี O ไหมมี O ไหมคะในกรณีที่กรุ๊ป A เป็น IA แล้วก็ I เล็กเพราะไม่น้อยไม่ได้บอกว่าจีโนไทป์เป็นอะไรถูกไหมดังนั้นหนูก็ต้องคุมให้หมดนะคะมันมีจีโนไทป์2ชนิดถูกไหมอันนี้โอเคเนาะเข้าใจนะแล้วพูดถึงการกลายการกลายก็คือมิวเทชันนะคะจะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีสภาพที่มันไม่เป็นปกตินะคะตูนมี2หัวนะคะตูนมีนิ้วงอกนะคะก็นั่งหน้าสุดไงคะอยู่ตรงกลางพอดีใช่ไหมคะมีลักษณะที่ผิดไปจากเดิมผิดไปจากปกติเราเรียกว่ามันเกิดการมิวเทชันเกิดขึ้นเกิดที่ไหนอะคะมิวเทชันโครโมโซมถูกไหมคะทุกอย่างไปโฟกัสที่นั่นหมดเลยนะคะทีนี้การกลายเราแบ่งได้เป็นกี่ระดับ2ระดับนะคะถามในออนไลน์บ้างค่ะการกลายแบ่งเป็น2ระดับนะคะภูมิครับระดับแรกเราเรียกว่าการกลายแบบไหนลูกการกลายระดับในโครโมโซมครับเยี่ยมมากการกลายระดับโครโมโซมก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเช่นมีการขาดมีการเพิ่มขึ้นมาของโครโมโซมเราเรียกว่าเป็นการกลายในระดับของโครโมโซมถูกไหมแต่ถ้าการกลายในระดับยีนล่ะคะออนไซต์ตอบบ้างเกิดที่ไหนเยี่ยมมากค่ะเกิดที่เบสมันมีการไปเปลี่ยนตัวเบสมันมีการไปผิดที่เบสจับผู้ผิดถูกไหมคะดังนั้นสายเปลี่ยนไปไหมสายจะเปลี่ยนไปถูกไหมคะนะคะกรดอะมิโนล่างสุดที่เราหยิบมาวางมันจะทำไมคะมันจะไม่เหมือนเดิมเราเรียกว่าเป็นการกลายระดับยีนนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยสุดท้ายจะพูดถึงอีก2นาทีสำหรับออนไลน์นะคะประโยชน์ของการกลายมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษเนาะนะคะประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ก็คืออะไรเราเอาเรื่องตรงนี้นะคะอาจจะเอาไปดัดแปลงพันธุกรรมได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะเอาไปใส่พืชตัดต่อพันธุกรรมต่างๆทำให้มันเกิดการกลายเกิดการมิวเทชันอะที่มันเป็นปกติอยู่แล้วเราทำให้มันเป็นไม่เป็นปกติแต่เป็นไปในทางที่มันเป็นบวกนะคะเช่นเอาไปใส่ข้าวหอมมะลิข้าวอะไรต่างๆให้พันธุ์มันดีให้มันมีวิตามินอย่างเงี้ยเราเรียกว่าทำให้พืชมันมีประโยชน์นะคะหรือทนแล้งทนฝนสีทนได้อย่างเงี้ยนะคะตัดต่อนะคะแต่ถ้าเป็นการกลายที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายอันนี้ก็คือเป็นการกลายที่มันเกิดโทษนะคะอันนี้ก็เด็กๆไปดูเพิ่มมานะคะทีนี้เราเห็นว่าการกลายนั้นบางทีเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่เซลล์ร่างกายหรือเกิดที่เพศก็ได้ถูกไหมคะมันเกิดได้2แบบเนาะนะคะแล้วก็นอกจากการกลายเกิดที่เซลล์ร่างกายหรือการสืบพันธุ์แล้วมันมีการชักนำทำให้เกิดการกลายได้ด้วยโดยอะไรบ้างการชักนำรังสีต่างๆรังสีแกมมารังสีเนี่ยแสงแดดก็เป็นได้นะรังสีอินทราไวโอเลตนะคะการใช้สารเคมีหรืออุณหภูมิสูงก็จะทำให้เกิดการกลายได้เหมือนกันนั่นแสดงว่าสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการกลายได้ไหมได้นะคะอาจจะไปสต็อปทำให้เช่นไปเอ็กซเรย์ดันไปเอ็กซเรย์เจอจุดนั้นพอดีไปโดนจุดนั้นพอดีนะเกิดการกลายเกิดขึ้นหรือไปสต็อปทำให้เซลล์นั้นหยุดการทำงานอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ระวังเช่นรังสีเอ็กซเรย์รังสีอะไรต่างๆพวกนี้นะคะสุดท้ายออนไลน์หนึ่งนี่นะความก้าวหน้าเทคโนโลยีนะคะหน้าอะไรบ้างนะคะทางอาหารทางสิ่งแวดล้อมนะเดี๋ยวคราวหน้าจะทวนด้วยแนวข้อสอบนะคะในท้ายกิจกรรมนี้มันจะมีอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวออนไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีในว่าจะอัพงานใครที่ยังไม่ได้ส่งอะไรจัดการส่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครส่งแล้วก็ดีไปนะคะใครยังไม่ส่งเตรียมด้วยนะโอเคนะคะออนไลน์เดี๋ยวจะ